tip to top, InnoBite, innovation in the bite size. Powered by Pac Rim Group. สวัสดีครับผมต้นอภิวัตรวันนี้เราอยู่กับ InnoBite นวัตกรรมคำเล็กๆในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านคงได้ยินคำใหม่หรือคำที่ขับมาฮิตใหม่ๆอีกครั้งในคำว่า Resilient นะครับคำนี้หมายความว่ายังไงแล้วมันมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่รอดและการทำนวัตกรรมอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับพี่แมนอาจารย์แมนรัตน์ประดิษฐ์วงศ์สินซีเนียร์คอนซัลแทนต์ของบริษัทแพคริมกรุ๊ปนะครับจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้กับ InnoBite ของพวกเรานะครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณพี่แมนมากนะครับอยากสอบถามแล้วก็ชวนคุยกับพี่แมนครับในคำที่หลายๆคนได้ยินอยู่ช่วงนี้ครับคำว่า resilient นะครับคำว่า resilient ในความหมายของพี่แมนมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็มันจะช่วยให้เรารอดพ้นภาวะวิกฤตต่างๆและสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรครับพี่แมนครับผมต้นจริงๆแล้วคำนี้มันก็อาจจะฟังดูเหมือนเป็น new normal ของเรานะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดู innovator ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคำนี้มันอยู่ในสายเลือดเขาเลยนะฮะก็ resilient เนี่ย resilient ถ้าเราจะแปลแบบภาษาง่ายๆนะในภาษาของผมแล้วกันคือคนที่จะสร้างนวัตกรรมประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีลูกอึดเนี่ยนะครับแล้วมันต้องเป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับอะไรง่ายๆเป็นคนที่ไม่ใช่บอกว่าล้มไม่ได้นะแต่เวลาล้มแล้วเนี่ยเขาอะไรนะไม่ปล่อยให้น็อกเอาท์อ่ะนะเขาสามารถที่จะบูสต์ตัวเองขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อนะครับซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากสำหรับอินโนเวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จพี่แมนเรายกตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับเอาตัวอย่างใกล้ๆตัวเนี่ยผมว่าอย่างคุณสตีฟจ็อบเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถ drive Apple ให้เจริญเติบโตได้เนี่ยถ้าเราลองกลับไปอ่านประวัติของเขาเนี่ยเราจะพบว่าเขามี belief อะไรบางอย่างที่ถ้าเขาไม่ resilient จริงๆนะครับผมว่าวันนี้โลกไม่เปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับวันนี้ทำไมสมาร์ทโฟนต่างๆเรารู้สึกว่ามัน change our life เยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความ resilienceนะครับของ genius คนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า resilient เนี่ยมันกับคำว่า innovation สองคำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมากๆเลยนะฮะก็แม้กระทั่งตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ได้นะอาจจะย้อนไปไกลหน่อยนะแต่ผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังน่าจะรู้จักนะก็คือเอดิสันนี่แหละนะครับเอดิสันนี่แหละเขามีประโยคที่เขาเรียกว่าสอนใจตัวเองตลอดว่านะครับว่าทุกการทดลองนะครับมันคือการเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวเพราะฉะนั้นพอเรามี mindset แบบเนี้ยไอ้คำว่า resilient เนี่ยคือวันนี้เราไปทางซ้ายแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไปทางขวาไม่ได้ถ้าเราไปทางขวาไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไปทางด้านบนก็ได้ไปด้านล่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับเขาเรียกว่านวัตกรนะครับต้นประมาณนี้ครับต้นครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่แมนขอบคุณมากครับก็พอพูดถึงเอดิสันก็เลยนึกว่าเออใช่ครับที่เขาบอกว่าI have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. ก็คือรู้ว่าไม่เคยล้มเหลวเนาะเรียกว่าตัวเองแบบให้กำลังใจตัวเองแต่จริงๆอ่ะเขามีหมื่นวิธีที่ทำให้มันที่รู้ว่าอ๋อ I may work มันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยก็คือความพยายามที่จะกลับขึ้นมาแล้วก็ฮึดเนี่ยฮึดใช่ไหมครับทำให้หรือแม้แต่ทั้งสตีฟจ็อบส์เองผมก็เคยได้ยินว่าเขาก็เคยโดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองแล้วก็สู้ในวิธีของเขาเนาะกลับมาแล้วก็กลับมาอีกครั้งด้วยมิติใหม่ๆที่โอ้สร้างสรรค์แล้วก็พลิกวงการเลยขอบคุณครับพี่แมนแล้วในภาวะปัจจุบันที่เราสนใจเรื่อง resilience อย่างเงี้ยครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มีหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนสไตล์อย่างเงี้ยนะครับแทนมีคำแนะนำยังไงที่จะสร้างพฤติกรรมหรือว่านิสัยแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราครับผมเชื่อว่าพี่แมนมีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้เยอะเลยครับแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าเราเริ่มกันยังไงดีมากเลยครับต้นก็ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะเวลาที่พี่แมนจะเอาเรื่องนวัตกรรมเข้าไปในองค์กรไหนก็ตามเนี่ยก็มักจะเบรนเรื่องของซอฟต์สกิลเข้าไปด้วยแล้วหนึ่งในตัวที่ highly recommend นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาการสร้างคนให้มันมี resilience มากขึ้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผู้ฟังหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับชื่อหนังสือ7 Habits of Highly Effective People ที่แพคริมเราเป็นตัวแทนนี่แหละก็ใน habit ที่1เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่พูดถึงความว่า proactive นะครับไอ้คำว่า proactive เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะว่าอาจารย์โควีบอกว่าคนเรานะมันมีสิ่งเร้าเกิดขึ้นรอบๆตัวเยอะแยะแหละนะครับ
แต่ขอให้เราเชื่อเสมอว่าเรามี choice ในการที่จะ response สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในหนังสือ7 Habits ก็มีการอ้างอิงนะฮะความคิดของอาจารย์วิกเตอร์แฟรงเกิลนะท่านก็บอกว่าเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะเหลืออย่างหนึ่งที่เรายังเปลี่ยนได้ก็คือเราถูกท้าทายให้เปลี่ยนตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อ proactive เนี่ยนะครับซึ่งมันสร้างได้นะเราสามารถสร้างให้เรามี muscle ของ proactive ที่แข็งแรงขึ้นแล้วพอเรา prepare มันไว้เนี่ยเราสร้างมันไว้นะครับถึงเวลาเราเจอสิ่งเร้าต่างๆที่วิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานถ้าถามผมว่าเราสามารถสร้างไอ้ resilient muscle ได้ไหมสร้างได้แน่นอนอาจจะมีหลายวิธีนะแต่ one of the best way ที่ผมแชร์ก็คือเราใช้คำว่า proactive นะครับในหนังสือ7 Habits เนี่ยซึ่งได้รับการ proven มาแล้วเนี่ยตัวนี้ช่วยได้แน่นอนครับต้นประมาณนี้ครับครับพี่แมนดีมากๆเลยครับแล้วสมมุติว่าถ้าปกติเราก็พอรู้หลักการนะครับเราจะทำยังไงให้คนที่รู้หลักการแล้วอ่ะนำมันไปปฏิบัติแล้วสร้างมัสเซิลตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่คนออกกำลังกายแล้วก็มันไม่ง่ายเนาะที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยครับพี่แมนช่วยพวกคนที่จะต้องทำอย่างนี้ยังไงอะครับก็ผมว่ามันมี2พาร์ทแค่นั้นแหละครับพาร์ทแรกก็คือเราคงจะต้องหาเฟรมเวิร์กที่มันเหมาะสมนะครับกับหน่วยงานกับองค์กรของเรานะแต่ลำพังความรู้เฟรมเวิร์กอย่างเดียวมันไม่พอนะฮะก็เราคงจะต้องมีวิธีการนำพาให้เขาไปสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหลังจากเลิร์นนิ่งแล้วคุณอาจจะต้องมีเจอร์นี่ต่อเนื่องให้เขามีเวทีให้เขาได้มีโอกาสแชร์มีเวทีให้เขาได้โชว์ว่าตกลงกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นแล้วนะมี success story แชร์กันนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ยมันแค่ถ้าใช้ภาษาอาจารย์โควิดนะ learning but not doing is not learning at all นะครับก็คือนะการที่เราเรียนรู้แล้วเราไม่เอาไปใช้ลึกๆมันก็เหมือนเรายังไม่ได้เรียนจริงๆนะนะครับครับขอบคุณพี่แมนมากเลยครับวันนี้ก็ได้คำความหมายของคำว่า resilient นะครับว่าล้มแล้วลุกยังไงแล้วก็มีตัวอย่างดีๆตลอดจนการนำการสร้างอุปนิสัยนะครับที่เรียกว่า proactive นะครับขึ้นมาเป็นตัวที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่เราสร้าง muscle สร้างกล้ามเนื้อของเราให้กลายเป็นคนที่ resilient ได้ซึ่งตรงนี้พี่แมนก็บอกว่าจากรู้จะทำยังไงให้ไปสู่การทำแล้วก็ติดจนเป็นนิสัยของเราวันนี้ก็ขอบคุณพี่แมนมากนะครับหวังว่านักนวัตกรของเราได้รับ InnoByte ก็จะเป็นประโยชน์กับตอนนี้นะครับนวัตกรรมคำเล็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับ